ฮอตฟิลมัททุลังที่สุดอีกตัวกับวูพู V2 Pro เว็บซิกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงพอดรีวิวส์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็เรียกได้ว่าอยากจะมาแนะนำนะพอดฟิลเมาส์ทูลังดีๆอีกตัวนะครับที่ผมได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะนำมารีวิวให้ดูนะกับวูพูตัวนี้นั่นเองนะครับ V2 Pro นั่นเองนะครับซึ่งมันจะดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับตัวกล่อง V2 Pro นะครับก็จะมาแบบนี้เลยนะนี่กล่องสีเงินแบบแวววาวมากๆนะครับสำหรับ V2 Pro จาก Wupoo ตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่นของ Wupoo นะครับเป็นค่ายของเขานะแล้วก็จะเป็นรูปภาพตัวเครื่องพอดนะครับสีสันแบบผมว่าสวยมากๆนะสีเงินตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่น V2 Pro นะครับถัดมาก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะ V2 Tech นะครับ Twitter Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นะครับตรงจุดนี้จะเป็นตัวสแกนสินค้านั่นเองนะครับก็ให้เราสามารถขูดได้เลยนะหาเหรียญมาขูดหรือว่าหาตัวเล็บขูดก็ได้นะครับก็อาจจะนานหน่อยนะแล้วก็เช็คสินค้าได้เลยนะครับอีกฝั่งนึงนะก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือจุดเด่นต่างๆของตัวเครื่องนะว่าเราได้รับอะไรมาบ้างนะสำหรับตัวเครื่อง V2 Pro ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวคอนเทนต์นะครับก็อุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องนะว่าเราได้รับอะไรมาบ้างนะครับคำเตือนสำหรับผู้ใช้งานนะต่ำกว่า18ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นที่อยู่ของโรงงานช่องทางการติดต่อนะครับเว็บไซต์ Wupoo Made in China นะครับตัวนี้จะเป็น QR Code for Technical Support นั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกที่เจอเลยนะครับสายชาร์จ Type C จำนวน1เส้นด้วยกันนะครับคู่มือการใช้งานสำหรับ V2 Pro 1ชุดนะครับแล้วก็คอย 1.2 โอห์มนะครับมีเขียนไว้ตรงนี้ด้วยนะ1ตัวนะครับมาพร้อมกับแท้งเลยนะครับไม่สามารถถอดแยกกันได้นะสำหรับคอยตัวนี้นะครับนี่และอย่างสุดท้ายก็คือตัวเครื่อง V2 Pro ของเรานั่นเองนะครับจาก Wupoo นะครับโอ้โหแบบฟิลแรกที่สัมผัสนี่คือน้ำหนักเครื่องนี่เบามากๆนะครับเบาแบบพอๆกับพวกคาลิเบิร์นจีเลยนะจากยูเวลเลยอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสีแบบซิลเวอร์สีเงินนะครับผมว่าสวยมากๆนะเนี่ยโอ้โหแบบเรียบหรูดูดีมากๆนะสำหรับตัวนี้นะครับโดยเครื่องตัวนี้เนี่ย V2 Pro นะออกมาด้วยกันทั้งหมด6สีตามภาพนี้เลยนะครับสำหรับ V2 Pro เนี่ยก็จะเป็น1ในพอร์ตของซีรีส์ V นะในค่ายของ Wupoo นะครับอีกตัวก็จะเป็นในรุ่นของ V สูตรนะครับอันนี้ก็ฟิลดีไม่แพ้กันเลยนะสำหรับ2ตัวนี้ในรุ่นของ V นะครับรูปทรงต่างๆนี่ผมว่าเขาดีไซน์มาได้แบบดูดีมากๆเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยติดตรงเดียวเลยนะก็คือตัวปากสูบนะครับทรงของปากสูบเขาเนี่ยมันมีความแบบมันดูแบบตลกนิดนึงนะผมว่านะแต่ก็เขาอาจจะดีไซน์หรือว่าแบบออกแบบคำนวณมาให้แบบฟิลสูบมันอาจจะดีก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะในตอนใช้งานนะครับนี่ด้านหน้าตัวเครื่องก็ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าตัวเครื่องนะเนี่ยก็จะเป็นลวดลายของเขานะครับไม่ใช่แบบไม่ได้นูนนะเป็นเรียบไปเลยนะวัสดุพื้นผิวของเขานะตรงนี้ก็จะเขียนว่า Gene AI Chip นะครับสองฝั่งนี้ก็จะเป็น Air Flow นะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับข้างๆตัวเครื่องนะแล้วก็จะมีตัวปุ่ม Power นะครับเปิดปิดเครื่องการใช้งานนะแล้วก็จอสถานะนั่นเองนะครับนี่ตัวเล็กแค่นี้เขายังให้จอสถานะมาด้วยนะผมว่าการดีไซน์เขาแบบใช้พื้นที่ได้แบบดูดีมากๆนะผมลองเปิดตัวจอสถานะให้ดูเลยนะครับเริ่มจากกดปุ่ม power ตรงนี้5ครั้งนะครับนี่ก็จะขึ้นวูพูนะครับโหหน้าจอดูดีอยู่นะถึงจะเป็นแบบไม่ได้เปลี่ยนสีได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโดยหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบนี้นะเป็นจำนวนพัฟนะครับแล้วก็กด1ครั้งนะครับจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็สำหรับการปรับวัตต์นะครับให้เรากดแช่สักพักหนึ่งนะประมาณ5วินะครับตัววัตต์เขาก็จะกระพริบนะครับเราก็กดได้เลยนะครับปรับวัตต์นะกดขึ้นได้อย่างเดียวนะครับ 5-25 วัตต์นะครับแล้วก็จะไล่มา5นะพอใจวัตต์ไหนก็ปล่อยสักพักนะครับตัววัตต์เขาก็จะล็อกนะครับแล้วก็การกดปุ่ม power 5ครั้งนะครับก็เป็นการเดี๋ยว5ครั้งนะครับ
นี่จะเป็นการเลือกเมนูนะมี3เมนูด้วยกันมีล็อกเครื่องนะครับเคลียร์พัฟแล้วก็ power off หรือว่าปิดเครื่องนั่นเองนะครับจะเลือกเมนูไหนก็เนี่ยเราก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเลือกนะครับนี่โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับ V2 Pro ตัวนี้นะครับด้านใต้ตัวเครื่องก็จะเป็นช่องสำหรับชาร์จแบตเลยนะครับทรงจะแบบวาวๆนิดนึงนะมาดูด้านบนกันต่อบ้างดีกว่านะครับตัวแท้งกับตัวเครื่องเนี่ยจะยึดกันด้วยแกนล็อกนะครับก็ดึงออกได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ภายในเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีขั้วใจไฟ2ฝั่งนะเนี่ยให้ดูตัวคอยชัดๆอีกทีนะครับตัวคอยตัวนี้เนี่ยจะคนละเบอร์กับตัวคอยที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับตัวนี้จะขนาด 0.7 โอห์มนะครับเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็ล็อกสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกด้วยนะครับนี่ให้ดูภายนอกของตัว 0.7 โอห์มนะครับคือทรงเดียวกันเลยนะจุดเติมน้ำยาก็อยู่ข้างๆตัวแทงค์นะครับเนี่ยรูใหญ่เติมได้สบายง่ายๆเลยนะครับด้านบนคอยก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างคอยนะในเรื่องของสเปค V2 Pro นะครับวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยจะเป็น PCTG นะครับความสูงของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ 95.5 มิลนะครับความหนาข้างๆนะ 14.9 แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีความกว้าง 28.5 มิลนั่นเองนะครับตัวน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเบามากเพียงแค่44กรัมเท่านั้นนะครับแบตเนี่ยให้มาในตัว900มิลลิแอมป์แล้วก็จุน้ำยาได้ถึง3 ml เลยนะตัวแค่นี้นะครับการประวัติไฟก็ได้ถึง 5-20 วัตต์นะครับแล้วก็ตัวคอยเนี่ยตอนนี้มีแค่2ขนาดด้วยกันก็คือ 0.7 แล้วก็ 1.2 โอห์มนั่นเองนะครับส่วนระบบการป้องกันต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยก็ใส่มาให้ครบระดับนึงเลยนะครับทั้งการสูบไม่เกิน10วินาทีนะครับการโอเวอร์ชาร์จหรือว่าการตัดไฟต่างๆก็เช่นกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองเติมน้ำยากันเลยดีกว่านะครับผมก็จะลองกับคอย 0.7 โอห์มนะครับและน้ำยาที่ใช้งานนะครับก็เป็น Marlboro W Burst Grape ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับการเติมน้ำยาครั้งแรกนะครับก็ควรรอ 5-10 นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่หลังจาก10นาทีนะครับ Few moments later กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรารอเวลาผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองกับตัว V2 Pro จาก Whirlpool นั่นเองนะครับใช้ไฟเริ่มต้นที่15วัตต์ตามนี้เลยนะสล็อตน้ำยา Sonic นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับสังเกตเสียงเวลาสูบนะดูเงียบระดับหนึ่งเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพอร์ตฟิล MTL ที่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบฟิลสูบแบบนี้มากๆนะครับคือมันจะมีความเป็นแบบนุ่มของการดึงลมนะแล้วก็สูบที่เนี่ยออกแรงสูบไม่ต้องเยอะเลยนะครับแต่ได้รสชาติน้ำยาแต่ละคำเนี่ยคือแบบชัดเจนแล้วก็หวานชัดทุกคำเลยนะครับสำหรับคอยตัวนี้นะ 0.7 โอห์มเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของ MTL อยู่นะเพราะว่ามันยังมีความอั้นใช้ได้เลยนะครับเนื่องจากตัวรูเซนเซอร์ลมตัวรูแอร์โฟลทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันมีความเล็กมากๆนะครับเดี๋ยวเราขยับไปที่20วัตต์กันบ้างนะครับอยากรู้ว่าความแรงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะนี่20วัตต์นะครับการจ่ายไฟของเขาเนี่ยถือว่าการปรับวัตต์ไฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ไฟแรงจนเห็นได้ชัดนะเสียงสูบที่ออกมาเนี่ยถือว่าเงียบเลยนะครับแล้วก็คือเวลาสูบเนี่ยดิปปากสูบของเขาเนี่ยผมว่าถือว่ามันแบบมันมีความแบบนึกถึงตัว iJoy Neptune นะเพราะว่าฟีลเวลาดึงออกจากปากเนี่ยมันรู้สึกแบบมันมีเสียงฟึบฟึบเนี่ยมันรู้สึกว่าเซ็นเซอร์เขาเนี่ยทำงานได้แบบว่าสูบปุ๊บก็ทำงานนะพอหยุดสูบเนี่ยก็หยุดทำงานทันทีนะถือว่าแบบเซ็นเซอร์ทำงานดีมากๆนะครับเนี่ยผมชอบฟิลสูบแบบ MTL แบบฟิลแบบเนี้ยถือว่ามันดีนะไปเดี๋ยวขยับไปสุดๆกันบ้างที่25วัตต์กันไปเลยนะครับมาน้ำยาเนี่ยบอกเลยว่าแบบหวานชัดทุกคำเลยแล้วก็ตัวตอนนี้ตัวซอนิกตัวนิโคตินเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะที่25วัตต์นะครับบอกไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยการปรับวัตต์ไฟเนี่ยแนะนำว่าไม่เกิน20วัตต์ก็พอแล้วนะครับยิ่งถ้าใครนำไปใช้กับน้ำยาอเมริกาหรือว่าน้ำยานิกสูงๆแล้วเนี่ย
แบบไม่เกิน15วัตต์เนี่ยก็พอแล้วนะสำหรับการปรับวัตต์ไฟสำหรับน้ำยาซอนิกกับพอซิสเต็มตัวแบบนี้นะครับบอกเลยว่าประทับใจสาย MTL แน่นอนนะที่กำลังมองหาฟิลพอดดีๆสุดๆแล้วก็มีขนาดพกพารีดน้ำยาชัดๆอีกตัวนะครับลองดูนะว่า V2 Pro ตัวนี้เนี่ยผมว่าใครที่จัดกันไปเนี่ยน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับพอดตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้แล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็ลองพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับผมก็อยากรู้ว่าคนที่ได้ลองไปเนี่ยจะชอบเหมือนผมหรือเปล่านะกับ V2 Pro จาก Woopoo ตัวนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะก็สามารถเข้ากลุ่มลิงก์โค้ดเนม V3 ทาง Facebook หรือว่าจะเป็น Facebook บังบ้าก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ใต้คอมเมนต์นะก็สามารถเข้าไปลองชมเลือกซื้อกันดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจบกันไปแล้วสำหรับการรีวิว V2 Pro จาก Woopoo ตัวนี้นั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe กันให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ Wave 6สวัสดีครับ Get loose with it. That bikini. Yeah, yeah.